สวัสดีครับก็วันนี้ได้ของเล่นมาใหม่นะครับเป็นเฉลยดีไหมอ่ะเป็นเฉลยแล้วกันนะครับก็เป็นโหนด32 Pico ใช่ไหมโหนด32 Pico นะครับก็ส่งตรงจาก Gravitech เลยนะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ก็ได้ของมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันนะครับว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเจ้าตัวโน้ต32 Pico เนี่ยเขามีเซ็นเซอร์อยู่บนตัวบอร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องกันก่อนเฮ้ยเล็กกว่าที่ผมคิดเยอะเลยครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นแพ็กเกจจิ้งใหญ่นะแต่ตัวจริงเล็กมากคือเล็กจริงแพ็กเกจจิ้งมาน่ารักเลยนะครับก็เห็นว่าขายดีมากนะครับไม่ถึง2วันหรือเปล่าเมื่อวานวันที่14วันนี้วันที่15ใช่ครับเห็นว่ามีคนไปเหมาอาจจะต้องรอสักพักของจะเข้าร้านนะครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ผมว่ารุ่นนี้น่าจะขายดีครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่า1เป็นโหนด32เป็นไอชิป ESP 32นะครับแล้วก็ด้วยความสามารถของ ESP 32เองเนี่ยมันเป็น dual band ครับก็คือมีทั้งตัว Wi-Fi นะครับแล้วก็มีทั้งตัว Bluetooth นะถ้าใครเคยเล่น ESP 32ก็น่าจะรู้นะครับว่ามันมี2โหมดแบบนี้นะครับอ่ะให้ดูตัวมันก่อนมีแพ็คเกจจิ้งน่ารักมากเลยครับโหมด32 Pico นะครับมีอันนี้จากป่าช้างนะครับกับพี่1นะครับใครสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะครับมีเรื่องขำๆช่วงที่โน้ต32ออกมานะครับก็พยายามที่จะเบิร์นเจ้าตัวเฟิร์มแวร์นะครับปรากฏว่าเอาตัวโฟมไม่ได้แกะโฟมออกนะครับก็สงสัยว่าทำไมมันเบิร์นไม่ได้นะคือโฟมมันนำไฟฟ้านิดนึงนะครับก็ถ้าจะเบิร์นเฟิร์มแวร์อะไรใหม่ก็อย่าลืมแกะไอโฟมนี่ออกนะครับเรียกฟองน้ำหรือฟองน้ำใช่ไหมอ่ะมาดูตัวมันก่อนนะครับก็ตัวนี้จะมีชิป ESP 32นะครับตัวมันเล็กนะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เห็นว่ามีตัวTemperature Sensor ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัว Accelo ให้ด้วยตัวบอร์ดก็เล็กนะครับเดี๋ยวผมเอาเวอร์เนียร์มาวัดให้ดูเหมือนเวอร์เนียร์ดิจิตอลอยู่ในกล่องนะครับเอาเป็นอนาล็อกเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันตัวบอร์ดก็ประมาณนี้ฮะนี่ความกว้างนะครับอันนี้ความยาวนะครับก็ถือว่าเล็กมากเลยเดี๋ยวมาเทียบกับเบรดบอร์ดนะครับผมเทียบกับเบรดบอร์ดให้ดูคือเหลือพื้นที่ใช้งานอีกหลายช่องนะครับฝั่งนี้3ช่องอีกฝั่งนี้2ช่องครับลองเทียบดูนะครับคือเล็กมากเล็กจริงๆนะก็เป็นบอร์ดdevelopment board นะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากอันนี้ข้างๆมีสติ๊กเกอร์แปะให้พร้อมครับไม่ต้องกังวลหาภาพตัวไอพินแมปปิ้งไม่เจอครับอันนี้มีสติ๊กเกอร์แปะให้นะครับรู้เลยว่าขนาดไหนขนาดไหนก็ถือว่าสะดวกนะครับ
เดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นิดนึงนะฮะอย่างที่บอกครับตัวนี้ใช้เป็น ESP 32นะครับผมนึกได้ว่าตัวไลบรารีที่อยู่บน Arduino เนี่ยถ้าใครเขียนถ้าใครไม่ได้ใช้ตัว IDF โดยตรงนะครับมันจะมีเป็น Arduino แพลตฟอร์มอยู่นะครับก็เขียนโดยใช้ Arduino ก็ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีไลบรารีที่เป็น BLE โผล่มาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้เล่นให้มันสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ของ BLE ที่เป็นลักษณะของ Bluetooth Low Energy ได้เยอะขึ้นนะครับเช่นประกาศเซอร์เวอร์นู่นนี่นั่นนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็น IDF นะครับตัวเป็นภาษา C นะฮะคอมไพล์บน IDF ก็จะเล่นของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นESP 32เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเล่นบน Mongoose ได้นะครับเล่นบน Mongoose ได้ก็สามารถที่จะdevelop เจ้าตัวโนดที่เป็น IoT โนดได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาเราไปเชื่อมต่อกับพวก Cloud Service อย่าง AWS หรือว่า Google IoT Core อะไรพวกนี้นะครับก็ชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะเดี๋ยวผมหาข้อมูลนิดนึงนะครับอ่ะนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าก็ราคา999นะครับจากคาวิเทคอันนี้เจ้าตัว Pico เนี่ยนะครับมาพร้อมกับ CPU ESP32 นะครับ ESP32 Pico D4 นะครับก็ architecture เป็นตัว CPU ไอ Extensa เหมือนเดิมนะครับ32บิตทีนี้ความสนุกของมันอยู่ที่ว่ามันเป็นทั้ง Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth นะครับแล้ว Bluetooth เป็น Bluetooth Low Energy ด้วยนะครับตัว Wi-Fi นี้รองรับได้ถึง BGNEI นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่า E กับ I นี่มันเป็นยังไงแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าตัว 11N เนี่ยวิ่งได้150เมกะบิตต่อเซกนะครับเขาว่าอย่างนี้นะครับมี Bluetooth 4.2 ให้นะครับตัวอินเทอร์เฟซนะครับก็ต่ออินเทอร์เฟซได้หลายแบบนะครับตัวขามันนะครับก็คุณจะไปต่อ SD card UART API อะไรพวกนี้ก็มีหมดครับตามขาของ ESP32 นั่นแหละครับแล้วก็มีตัวบอร์ดเนี่ยก็จะมีตัว temperature sensor กับตัว humidity sensor มาให้นะครับเป็น HTS221TR นะครับตัวนี้น่าจะเป็นของ ST ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีตัวใน Degree of Freedom Sensor นะครับก็เจ้าตัวนี้ก็จะมีทั้ง Accelerometer มีทั้งไจโรมีทั้งแมกนิโตนะครับอยู่บนชิปตัวเดียวกันอันนี้เป็นชิป LSM9DS1 นะครับอ๋อใช่ตามสไตล์ของพยาลาฟันนะครับก็กับพี่หนึ่งนะครับแหลมเลยนะครับเขาก็มีฟีเจอร์ในเรื่องของการชาร์จแบตไลโปมาด้วยนะครับชาร์จยังไงนะครับไอ้บอร์ดรุ่นก่อนเนี่ยนะผมให้ดูนิดนึงนะครับคือบอร์ดรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะมีไอ้ JTAG JST Tag อยู่ด้านข้างหลายคนสงสัยมันไปเสียบแบตยังไงนะครับวิธีการครับคลิกเข้ามาครับนี่น่ารักเลยนะมี TST tag นะครับก็เสียบแบตไลโปได้นะครับแล้วก็มีวงจรชาร์จด้วยนะถ้าใครเอาไปต่อกับตัว
เรียกอะไรอ่ะตัวแบตไลโปนะครับกับตัวโซลาร์เซลล์นะฮะเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยตัวโซลาร์เซลล์นะหรือว่าอาจจะเสียบชาร์จกับตัวสายไมโครปกติอย่างนี้ก็ได้ครับตอนนี้ที่เสียบแบตไลโปแล้วก็เสียบสายชาร์จไมโครนะมันก็จะชาร์จแบตให้ได้ด้วยนะเพลินผมไม่มีตัวโน้ต32ตัวเดิมมาเทียบให้ดูนะครับแต่ว่าคือเรื่องความเล็กนี่อันนี้ตัวนี้เล็กจริงนะครับตัวนี้เล็กมากวิธีการเดฟผมเข้าใจว่าสามารถที่จะเดฟผ่านตัว IDF นะครับ Original นะครับของ Expressive เหมือนเดิมนะครับหรือใช้ Arduino ก็ได้นะครับแล้วก็ในกลุ่มของ MicroPython กับ Mongoose อันนี้น่าจะได้อยู่แล้วนะฮะก็ใครสนใจนะครับผมแนะนำว่าให้ไปที่ร้านนะครับให้ไปที่ Home Automaker นะครับแล้วก็รีบไปซื้อไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหมดเห็นว่าช่วงนี้ขายดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมมาเล่นอะไรสนุกๆบนเจ้าโน้ต32 Pico อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็รีวิวแกะกล่องแค่นี้นะฮะครั้งหน้าเจอกันครับมาเรียงให้ดูนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้ฮะสวัสดีครับ